ไม่จริงนะพวกมันมีเยอะเกินไปเจ้าแมงมุมเจ้าซอมบี้อีกทั้งเจ้าตัวที่ปาหอกแล้วมันปาได้เจ็บสุดๆไปเลยนี่เราจะต้องมาตายที่นี่จริงๆงั้นหรือนี่เราหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้วโลกใบนี้คืออะไรขวานเงินหรือเราก็ขุดต้นไม้ได้นี่นะนี่เราต้องเอาตัวรอดบนโลกใบนี้อีกแล้วเงินหรือกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรแล้วก็เปิดตำนานใหม่นะครับเทเลเรียนั่นเองแหมก็ไมน์คราฟต์2ดีงั้นหรือก็ว่าไปโน่นโอเคนะครับเราก็มาลองเล่นกันนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆอีกแล้วนะครับเหมือนไมน์คราฟต์ครั้งแรกนั่นแหละโลกใบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเย้ฮู้เอ้าอืมรู้สึกว่าจะมีคนตื่นเต้นนะครับกีดการ์ดใหญ่เลยฟันฟานนั่นเองตื่นเต้นทุกทีที่ผมทำงานนะครับหลายคนบอกพี่ทำงานหรือพี่เล่นเกมนี่ฮะ เออก็พี่เล่นเกมนี่แหละนะก็อันนี้ก็จะเป็นไกด์ของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวปลูกบ้านแถวๆนี้ก่อนอันดับแรกเหมือนไมน์คราฟต์นะครับอันดับแรกคือสร้างบ้านนั่นเองโอเคเพลงที่เหมาะกับการสร้างบ้านงั้นหรือไม่โอเคบ้านหลังแรกนะครับก็นะติดไหมครับกด E อีกแล้วรู้สึกว่าจะมีคนตื่นเต้นมากนะครับโอเคบ้านหลังแรกก็สักประมาณนี้โอเคไกด์เข้ามาเลยถอยกระต่ายถอยสิเออเยี่ยมเอาขังไกด์ไว้ในบ้านนะครับ แล้วก็โต๊ะคราฟนะครับเหมือนไมน์คราฟนั่นแหละเราก็ต้องมีโต๊ะคราฟก่อนอันดับแรกปั๊บโอเคทีนี้เราก็จะคราฟสารพัดสิ่งสารพัดอย่างได้อย่างเช่นผมต้องการกำแพงนะครับนี่โอเคใส่ไปกำแพงปั๊บโอเคแล้วก็ที่เราต้องการก็มีโต๊ะกับประตูนะครับประตู2บานเก้าอี้หน้าผมบังตรงที่ครับนี่ว่าเอาแบบนี้แล้วกันโอเคเห็นละเก้าอี้เอาเก้าอี้ได้แล้วโต๊ะโอเควางโต๊ะปั๊บวางเก้าอี้ปั๊บรู้สึกว่าจะมีคนกรีดการ์ดมากนะครับจังหวะนี้เอาขวานเอาไม่ได้ฮะเป็นบล็อกแล้วต้องเอาที่ขุดนะครับโอเคแล้วก็ประตูวางปั๊บทางนี้ก็เหมือนกันโอเคอันดับต่อไปเราต้องหาสลามนะครับเพราะเราต้องเอามาทำเป็นไฟทำโคมไฟนั่นเองป่ะเดี๋ยวทำดาบแบบอีกแบบนึงก่อนนะครับอ้าวชิบหายโอเคมาแล้วโอ้โหตะกี้ไฟดับนะครับดีผมมีสำรองไฟเราต้องทำไม้เรามีเยอะนะครับงั้นก็หมวกไปเลย1 defense เกาะ1 defense แล้วก็กางเกง1 defense แล้วก็ดาบนะครับโอเคก็ออกประจนภัยอุ้ยได้ของดีเลยเหรอวะ Legendary Wooden Sword เลยนะครับโอ้โหเฮ้ยเพ่งเจ๋งว่ะโอเคเราจะไปทางไหนทางนี้ก่อนแล้วกันหรือจะลงล่างดีวะลงล่างก็คงยังอันตรายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปทางนี้ก่อนเริ่มเกมใหม่มันก็เดินสโลลี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไบโอมนี่เลยเหรอเรียกไบโอมเลยนะทะเลทรายโอเคเราเจอวัตถุดิบนะครับกระบองเพชรนั่นเองแคคทัสไอ้พวกโอ้เจอศัตรูซะแล้ว
ไฟเลยไหมไฟไหวไหมวะโอเคทางนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับบ้านก่อนแดกเห็ดโอเคเพิ่มเลือดตั้ง15เอ้าสลามมาตอนไหนวะมานี่ come on man รีเจนเนอรี่บูเลียนซ้อนนะเว้ยโอเคได้เจลแล้วนะครับเจลนี่ก็จะสามารถทำให้เราครับทอร์ชได้นั่นเองโคมไฟนะครับเกมนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปากทอดเยอะๆแล้วมันจะเกี่ยวกับการเกิดของบอลหรือเปล่าเหมือนไหมครับไหมใครรู้นะครับคอมเมนต์หรือไม่เกี่ยววะปากเยอะไปก็เท่านั้นนะครับมอนแม่งก็เกิดอยู่ดีหรือเปล่าเอาไงไกด์เอาไฟมาฝากเว้ยเอาไฟไปติดตึบตึบโอเคเราได้กระบองเพชรกระบองเพชรทำอะไรได้โอ้วิดาบ9เมลีของเรา8เองอะ35โอเคเท่ากันพวกเกาะล่ะเกาะก็เท่ากันนะครับแต่รู้สึกว่าดาบจะดีกว่างั้นก็ทึบได้มาแล้วนะครับดาบแคคตัสซอสธรรมดาเอาไกด์ไปซะงั้นเดินออกจากบ้านเฉยเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมสร้างบ้านอีกสักหลังโอเคได้บ้านหลังที่2แล้วนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับรอดูว่า NPC อะไรจะมาไอตัวแรกน่าจะเป็นคนขายพวกกระสุนปืนหรือเปล่าผมจำไม่ได้นานมากแล้วนะครับกับเกมนี้โอเคต่อเดี๋ยวเก็บไม้เพิ่มเติมไว้สักกันหน่อยโอ้มาอีกแล้วสลามงั้นหรือนี่โอเคเยี่ยมเกมนี้ก็ไม่เหมือน Minecraft นะครับที่ต้องไปตามหาพวก NPC ในหมู่บ้านแต่ว่าถ้าเราสร้างบ้านนะครับ NPC แม่งจะมาอยู่ที่บ้านเราแทนเป็นอย่างนั้นไปไหมเจอแต่สลามโอเคโอ้โหแบบนี้อีกแล้วไม่ชอบเลยแบบนี้ผมต้องทำแพลตฟอร์มไหมแพลตฟอร์มน่าจะดีนะอ้าวโอเคเยี่ยมไม่โดนซะงั้นเดี๋ยวทำไมมีหิมะตกเอาเราจะเข้าไปอมหิมะแล้วเหรอโอเคจริงๆด้วยนะครับสลามน้ำแข็งกันหรืออ๋อเยี่ยมเลยเริ่มเห็นแบบนี้แล้วนะครับโอเคได้ลูกธนูแย่ อะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ้ my godผมจะไปข้างบนหรือข้างล่างดีมันเป็นโลก 2D นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้แหละมันก็ไม่เชิงเหมือนไมค์คาร์ดแฮะอ่ะติดได้แล้ววะไฟหน่อยซิโอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับได้สโนบล็อกอีกอย่างนะครับไมค์ครับผมไม่ได้ทิ้งนะไม่ใช่ว่าจะมาเล่นซีรีส์นี้แล้วจบซีรีส์นั้นไม่ใช่นะครับผมแค่ลองเล่นเฉยๆไมค์ครับก็จะกลับไปเล่นนั่นแหละโอ้แร่อะไรกันหรือมีตั้ง1ก้อนทินนะครับแร่ทินมันคืออะไรวะเดี๋ยว Google แป๊บนั่นแหละแร่นั่นแหละทะเลทรายอีกแล้วอ้าวทะเลทรายนิดเดียวก็ยังไม่เจออะไรเจ๋งๆเลยว่ะพวกหีบพวกอะไรรู้สึกว่าผมจะต้องลงไปในถ้ำข้างบ้านเราอ่ะโอเคเจอหนึ่งถ้ำนะครับอ๋อโอ้โหดันเจียนถ้าผมอุตลิเรียกสกิลออกมาเนี่ยคงจะหาหน้าดูแล้วเนี่ยนะดันเจียนเอ้ยตกใจสลามแกทำฉันดูแย่ไมนิ่งโพชั่นดันเจียนนี้เราก็ลงไปไม่ได้นะครับตอนนี้น่ะนะลงไปปั๊บสเกลจะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเปิดไฟ
อ๋อมีวงจรอยู่แถวนี้นะครับเออดีนี่หว่าโอเคเราก็ไปประชนภัยกันเถิดถ้างั้นเดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับศัตรูของเกมเอาตัวรอดแนวนี้ก็คือซอมบี้นั่นเองเสียงซอมบี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมืดเว้ยมืดมืดมืดฉากหลังก็สวยดีฮะโอ้เยี่ยมเลยเราเก็บ Falling Star นะครับพวกดาวเนี่ยไว้เพิ่มมานาได้เกมนี้มีมานานะครับไม่เหมือนไมค์ครับไมค์ครับนี่ไม่มีมานาโอ้โหเอาละผมคิดถูกคิดผิดเดินทางกลางคืนอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเจ็บกลางวันกลางคืนก็ไม่หวั่นโว้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 โอเคทางนี้แล้วกันมืดมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วชิบหายแล้วแย่แล้วจะตายโชว์ตั้งแต่แรกงั้นหรือตายตายถ้าไม่ตายหยุดมันได้ไหมโอเคถ้าไม่ตายเฮ้ยเกือบตายแดกเฮ็ดเอาตัวรอดโอเคนะครับจังหวะนี้ก็จะดวงดาวตกฮะปิดไว้ก่อนแล้วเราก็จะเทียบเทียบเลยคุณนี่เป็นสักหนึ่งบล็อกนะครับแล้วเราฟันมันได้ไหมก็ยังไม่ได้ดาบล่ะเรามีสวายแทงไหมโอเคมีไม่ได้ฮะถ้าสองบล็อกได้นะครับผมก็จะฟาร์มซอมบี้ฟรีๆนะครับจังหวะนี้เสียดายมันไม่มีเลเวลนะครับอ๋อผมถึงว่าผมปักแพลตฟอร์มผมไม่ได้ตัดปักบล็อกพวกลูกตาโอเคได้เลนนะครับมองไม่เห็นเว้ยเรียบร้อยโอเคกลับบ้านกันเถอะซอมบี้อย่าลงมาแล้วก็อย่าขึ้นมาแล้วมึงก็อยู่บนหัวกูนี่นะแล้วกูจะกลับบ้านยังไงล่ะทีนี้โอเคเลือดน่าจะเต็มแล้วนะครับอ้าวมันมาอีกแล้ว Come on man โอ้โห5ตัวหนักกว่าเดิมอีกโอเคมันเดินหนีแสดงว่าจะเช้าเหรอโอเคอ้าวมันติเพิ่นนั่นแหละหลุมดักซอมบี้นะเยอะเว้ยเยอะโอเคกลับบ้านต่อนะครับจังหวะนี้ทั้งเยอะทั้งมืดข้างล่างก็มีข้างบนก็มาเดินทางผิดเวลานี่มันแย่จริงๆนะครับตั้งแต่ไมค์ครับแล้วยังไม่หมดโดนไปหนึ่งดอกซอมบี้เอสคิโมด้วยนะเสียดายมันก็มีเตียงอยู่นี่หว่าเกมนี้แต่มันไม่สวาปไปตอนเช้าอ่ะว้าวตัวไรนี่ไม่ถึงว่ะลืมดูข้างล่างชิบหายแล้วโอเคถึงบ้านนะครับไม่ให้เข้าเว้ยเสียใจด้วยดาวเราทำอะไรได้นี่ไงมานาคริสตัลโอเคโอเคโอเคเฮ้ย
เอสกิโมฮูดมันทำอะไรได้หนึ่งดีเฟนส์เหมือนกันนะครับเอาใส่ซอมบี้มาครอบอัดประตูทำไมเนี่ยไม่ต้อนรับถอยไปไม่ต้อนรับถอยไปวันแรกๆก็จะเป็นเช่นนี้นะครับผมว่าก็จะเป็นงี้แหละไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามมีอะไรที่เราสร้างได้แปลกๆอีกหรือเปล่าบล็อกหิมะเหรออันนี้อะไร Google Google นะครับ Google กันเลยทีเดียวเฮ้ยนี่ไงโหยพาได้ยังไงเนี่ย Campfire ทางที่ดีนะครับตั้งไว้บนบ้านอย่างนี้มันจะช่วยรีเลือดนะครับโอเคผมไม่เจอพวกหีบพวกอะไรที่ให้เชือกให้อะไรเลยเนี่ยเราจะลงไปข้างล่างทั้งๆแบบนี้จริงๆกันหรือไม่ลองไม่รู้นะครับแต่ขอเก็บไม้ไว้อีกสักหน่อยเกมนี้ผมว่ามันต้องนอกรอบนะมันถึงจะหนุกคนดูถึงจะหนุกอะถ้าเล่นแบบว่าเล่นออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยคนดูน่าจะเบื่อก็ไม่รู้สิไม้ครับยังไม่เบื่อเลยไหม ครับไฟไว้เพิ่มอีกสักนิดและก็วิบโรปเอาเฮ้ยได้ด้วยเหรอเอาได้ตั้ง3อันเออโอเคดีกว่าไม่ได้อะไรวะจะเช้าแล้วเหรอเสียง NPC เปิดประตูใช่ไหมจะเช้าแล้วนะครับ NPC มันออกไปแล้วโอ้โหให้เดี๋ยวแล้วข้างล่างของเราก็ไม่มีอะไรเอ้ยมีอยู่โอ้เยี่ยมโอเคได้ทอร์ชทินออร์นะครับขุดใยแมงมุมไว้เพื่อได้ใช้ประโยชน์เราจะขุดลงไปต่อดีไหมนะครับทำเหมืองแม่งอยู่ข้างล่างบ้านตัวเองเลยดีไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยเจออะไรแบบนี้ด้วยใช้ได้ความสว่างน้อยโอ้มันคืออะไรอ่ะเงาสังงานเฮ้ยเยี่ยมเจอโพรงสักทีนะครับแม่แอบโพรงนิดเดียวอีกแล้วโอ้โหเลยวะสายเกมนี้ก็เหมือน Minecraft นะครับมันจะหล่น แปลกโอเคมีแร่ให้ขุดเยอะเลยเนี่ยเกมนี้มันก็สไตล์เดียวกับ Minecraft นั่นแหละนะครับคือว่าอาจจะเหมือนดูเกมขุดแร่สร้างบ้านง่อยๆนะครับแต่มันมีอะไรอีกเยอะนะครับเยอะจริงๆเกมนี้ผมว่าเยอะพอๆกับ Minecraft เลยแหละท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับมันพอๆกันหรือเปล่าหรือว่ามันเยอะกว่าคอมเมนต์ได้นะครับเก็บไว้ใช้ก็ดีฮะมูดบล็อกเนี่ยได้ข่าวว่ามันเลี้ยงแร่ได้นะครับฟาร์มแร่มูดบล็อกโอเคโอ้ยติดสลามใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคตายซะงั้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถ้าไม่ระวังนะครับเนี่ยเกมเนี่ยไปเก็บเงินก่อนนะครับผมเล่นแบบธรรมดานะเงินหล่นเฉยๆไม่ใช่ว่าของร่วงถ้าของร่วงนี่แย่เลยนะครับตะกี้ผมโดนกับดักนะครับเผื่อใครไม่รู้ผมไปเหยียบโดนกับดักแล้วก้อนหินก็หล่นลงมาทับหัวตายห่านั่นเองเอ้าดื้อด้านจังวะสลามตัวนี้เฮ้ยแร่เงินหรือเปล่าแร่เหรอเยี่ยมนะครับแร่เงินซิลเวอร์ออร์หลุมศพ โอ้ my god นี่มันไบโอมอะไรวะแล้วแร่อย่างเยอะเลยเกมนี้อย่างที่บอกนะครับเราต้องประมาณว่านอกรอบให้เยอะนิดนึงหรือท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับแน่นอนก็จะมี
น้องๆที่เฮ้ยข้างล่างมันดินแดนอะไรเงี้ยหรือว่าโอ้เฮ้ยฮาร์ดคริสตัลเฮ้ยเอเมอรัลใช่ด้วยเอเมอรัลฮะโอ้โหเฮ้ยว่าจะปิดคลิปเปลี่ยนใจนะครับ ข้างล่างมีเลยน่าสนใจเฉยเลยอันนี้แร่อะไรไอรอนออร์นะครับโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าปิดคลิปนั่นแหละดีแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับ